หลังจากที่กลุ่มทะลุฟ้ารวมตัวชุมนุมวันนี้เพื่อทำกิจกรรมยื่นหนังสือต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่หน้าองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยถนนราชดำเนินตั้งแต่เวลา 14:00 น.ระหว่างการชุมนุมได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เรียกร้อง3ข้อทางการเมืองและแสดงดนตรีรวมถึงนำป้ายข้อความภาษาอังกฤษไปแขวนไว้ที่บริเวณด้านหน้าขององค์การสหประชาชาติจากนั้นแกนนำได้สลับกันปราศัยแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงวิกฤตโควิด-19และต้องการให้รัฐบาลจัดสรรวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงจนถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้อ่านแถลงการณ์และประกาศยุติการชุมนุมเวลา 16:09 น.ภายใต้การสังเกตการณ์และดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลาชาลพรเริกดีรายงาน